สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเรามาเรียนวิทยาศาสตร์ค่ะกับคุณครูกุ๊กไก่เช่นเคยค่ะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะนักเรียนวันนี้นะคะคุณครูนะคะจะขึ้นหน่วยที่2นะคะนักเรียนหน่วยที่2คือหน่วยการเรียนรู้นะคะพืชและประเภทของพืชนะคะเราจะเรียนอะไรกันบ้างนะคะเรามาดูกันก่อนเลยความหลากหลายของพืชนะคะและการแตกจำแนกค่ะเราจะเรียนในเรื่องของที่หน้าที่ของรากค่ะลำต้นใบนะคะดอกและส่วนประกอบของดอกค่ะพืชไม่มีดอกและพืชมีดอกนั่นเองค่ะนะคะเราจะเริ่มเรียนกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันในสไลด์ต่อไปเลยค่ะนักเรียนค่ะเรามาเรียนกันต่อเลยนะลูกในสไลด์นี้นะคะคือความหลากหลายของพืชค่ะและการจัดจำแนกนะคะนักเรียนค่ะพืชนะคะประกอบไปด้วยรากค่ะลำต้นใบดอกและผลนะคะและเมล็ดนะคะซึ่งแต่ละส่วนประกอบของพืชนะลูกมีหน้าที่ที่แตกต่างกันนะลูกแต่เขาทำงานกันอย่างสัมพันธ์กันค่ะนักเรียนค่ะหน้าที่ของรากก็แตกต่างนะคะหน้าที่ของลำต้นก็แตกต่างกันแต่การทำงานของเขานะลูกสัมพันธ์กันไปเรื่อยๆนะคะคือเหมือนกับว่ารากทำหน้าที่ในการทำอะไรคะเขาดูดซึมน้ำใช่ไหมคะเพื่อส่งไปเลี้ยงส่งต่างๆของลำต้นนะคะอยากให้ครูจะอธิบายกันอย่างละเอียดอีกหนึ่งรอบนะคะนักเรียนเห็นในรูปนี้ไหมลูกในรูปนี้คือบ่งบอกถึงความหลากหลายของพืชค่ะนักเรียนเห็นไหมคะพืชมีหลายๆชนิดเลยค่ะมีพืชที่อยู่ในน้ำก็มีค่ะพืชที่อยู่บนบกก็มีนะคะอันนี้คือความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตนะคะอันนักเรียนค่ะอันแรกที่เราจะเรียนนะคะคือรากนะคะรากนะคะรากนะคะคือส่วนที่พืชค่ะงอกออกจากเมล็ดนะคะก่อนส่วนอื่นค่ะและเจริญลงสู่ใต้ดินนะคะรากนะคะรากจะทำหน้าที่นะคะดูดน้ำและลำเลียงนะคะขึ้นไปตามลำต้นกิ่งและใบอันนี้คุณครูเห็นนักเรียนเห็นนี้ไหมคะอันนี้คือรากนะคะลูกแล้วก็นี่คือน้ำสีแดงๆค่ะเราได้เดี๋ยวเราเปิดมานะลูกคุณครูจะทำการทดลองนี้ให้ดูนะคะโดยการเอารากนะคะไปแช่ในน้ำสีแดงเราจะรู้กันเลยว่าค่ะว่ารากนั้นทำหน้าที่ในการดูดน้ำเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะคะนักเรียนค่ะรากที่คุณครูนะคะอีกหนึ่งรอบนะคะรากที่คุณครูได้กล่าวไปเมื่อกี้คือรากคือส่วนของพืชค่ะที่งอกออกจากเมล็ดก่อนส่วนอื่นค่ะและรากส่วนใหญ่เจริญลงสู่ใต้ดินนั่นเองค่ะนักเรียนเห็นไหมคะรากก็จะเป็นแบ่งเป็นอะไรคะรากแก้วค่ะรากฝอยนั่นเองนะคะนักเห็นรากไหมคะรากฝอยก็จะเป็นรากที่ทำไมคะอันเล็กๆฝอยๆนะคะรากแก้วจะเป็นรากอันใหญ่ๆนักเห็นไหมคะแล้วเจริญลงสู่ลงใต้ดินนั่นเองนะคะอันนี้คือรากนะคะจำไว้นะลูกรากแบ่งเป็น2ประเภทนะคะคือรากแก้วแล้วก็รากฝอยนั่นเองต่อมาค่ะนักเรียนรากนะคะรากนะคะจะทำหน้าที่อีกอย่างคือยึดลำต้นให้ตั้งอยู่บนดินค่ะและดูดน้ำและแร่ธาตุนะคะขึ้นไปเลี้ยงส่วนต่างๆของลำต้นนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนเห็นไหมคะรากบางชนิดนะลูกก็ทำหน้าที่ในการสะสมอาหารอันนี้คือรากของแครอทนะคะอันนี้คือรากของแครอทค่ะรากของแครอทแสดงว่านักเรียนทานส่วนไหนที่เป็นของที่นักเรียนทานแครอททุกวันเนี่ยค่ะนักเรียนทานส่วนไหนคะส่วนรากลำต้นหรือว่าส่วนใบคะเราก็ต้องทานส่วนที่เป็นรากนั่นเองนะคะอันนี้คือรากนะคะรากของต้นแครอทนะคะแสดงว่ารากของต้นแครอทตรงนี้ก็คือทำหน้าที่ในการสะสมอาหารนะคะอันนี้คือรากของผักกาดหัวค่ะนักเรียนคะก็คือส่วนที่เรารับประทานหรือเราเรียกอย่างคือว่าหัวชายเท้านั่นเองค่ะเราทานส่วนที่เป็นรากเหมือนกันแสดงว่าหัวชายเท้าก็คือส่วนที่เป็นรากนั้นทำหน้าที่ในการสะสมอาหารนะคะแล้วก็ยังมีอะไรอีกคะลูกนะคะพืช นะคะมีระบบรากแก้วนะลูกรากแก้วรากฝอยนะคะคุณครูขอย้ำนะคะเพราะว่ามีท้ายนะคะจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดนะคะต่อไปนะคะอันนี้คือรากของต้นหญ้าค่ะนี่คือรากของต้นหญ้าอันนี้คือรากของพืช นักเรียนเห็นไหมคะจะมีรากจะมีลักษณะที่ทำไมคะแตกต่างกันออกไปนะคะอันนี้คือลักษณะของรากนะคะ
ต่อไปค่ะนักเรียนค่ะครูจะบอกอย่างอีกหนึ่งรอบนะคะเรื่องหน้าที่ของรากนะคะหน้าที่ของรากนะคะดูดน้ําและธาตุอาหารค่ะที่ละลายอยู่ในดินนะคะแล้วนําไปเลี้ยงนะคะขึ้นไปยังส่วนอื่นๆของพืชนะคะซึ่งส่วนมากจะขึ้นไปอยู่ที่ใบโดยผ่านอะไรคะลําต้นนะคะแล้วก็กิ่งก้านนะคะใบนะคะจะยึดอยู่ที่ใบนะคะแล้วรากค่ะก็ยังทําให้ลําต้นนั้นตั้งตรงอยู่บนดินด้วยค่ะเห็นไหมคะอันนี้คือรากของพืชนะคะเจริญเติบโตลงสู่อะไรคะลูกใต้ดินนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะอันนี้หน้าที่ของรากนะคะที่คุณครูได้พูดไปเมื่อกี้ที่ให้ดูอะไรคะรากแครอทกับรากอะไรคะหัวผักกาดใช่ไหมคะอันนี้เราจะมาดูจะมีอย่างอื่นอีกมากมายค่ะคุณครูจะยกตัวอย่างให้นักเรียนดู4ชนิดนะคะที่รากทําหน้าที่ในการสะสมอาหารค่ะก็จะมีแครอทมันแก้วมันสําปะหลังผักกาดหัวนักเรียนเคยทานพืชชนิดไหนบ้างคะตอบคุณครูได้ไหมใครเคยทานทั้งสี่ชนิดเลยทุกอย่างนะลูกมีประโยชน์ทั้งหมดเราควรรับประทานค่ะแครอทก็รับประทานนะคะมีประโยชน์ค่ะนะคะมังแกวนี่อร่อยมากนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนกันต่อเลยค่ะเด็กๆนักเรียนค่ะเรามาเรียนกันต่อเลยค่ะต่อไปคือลำต้นนะคะลำต้นนะคะคือส่วนของพืชนะคะที่อยู่ต่อจากรากขึ้นมานะคะพืชส่วนมากนะคะจะมีลำต้นอยู่บนดินค่ะแต่พืชบางชนิดค่ะมีลำต้นอยู่ใต้ดินนะคะลำต้นจะประกอบไปด้วยข้อป้องและตานะคะอันนี้คือส่วนประกอบของลำต้นนะคะจะมีข้อป้องและตานะคะต่อไปค่ะคือหน้าที่ของลำต้นนั่นเองค่ะเป็นทางลำเลียงน้ำและธาตุอาหารที่ดูดขึ้นมาส่งต่อไปยังใบและส่วนอื่นๆนะคะของพืชและลำเลียงอาหารที่ใบสร้างขึ้นส่งผ่านลำต้นไปยังรากและส่วนอื่นๆด้วยเช่นกันค่ะนะคะส่งมาเนี่ยลำต้นนะคะเราเห็นลำต้นของพืชไหมคะก็จะส่งนะคะลำเลียงอาหารลำเลียงน้ำค่ะส่งไปให้ใบให้ดอกให้ผลนะคะต่อไปค่ะหน้าที่ของลำต้นนะคะชูกิ่งก้านและดอกให้ได้รับแสงเพราะแสงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับใบในการสร้างอาหารนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะเรามาเรียนกันต่อเลยค่ะเมื่อกี้คุณครูได้พูดไปแล้วนะคะว่าลำต้นเป็นส่วนของพืชที่อยู่ต่อจากรากขึ้นมาค่ะส่วนใหญ่จะอยู่บนดินค่ะมีกิ่งมีก้านมีใบนะคะแต่มีพืชบางชนิดที่อยู่ใต้ดินค่ะเช่นหญ้าแพรกค่ะหญ้าแห้วหมูกล้วยพุทธรักษาขมิ้นขิงข่าว่านมันมือเสือหอมกระเทียมนะคะเผือกแล้วก็ต้นกิ่งฝรั่งค่ะแล้วก็มันฝรั่งพวกนี้จะมีลำต้นอยู่ใต้ดินนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อไปเลยค่ะนักเรียนค่ะคุณครูมีตัวอย่างค่ะตัวอย่างพืชที่มีลำต้นอยู่ใต้ดินนะคะอันนี้คือต้นกิ่งฝรั่งค่ะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เคยเห็นไหมต่อไปเผือกค่ะใครเคยทานเผือกบ้างเผือกก็คือที่ส่วนที่เราประทานคือส่วนที่เป็นลำต้นในการทำหน้าที่อะไรคะลูกในการทําหน้าที่ในการสะสมอาหารนะคะแต่มีทานที่บริเวณที่เป็นลําต้นแต่อยู่ใต้ดินนะคะนักเรียนค่ะตัวอย่างค่ะพืชที่มีลําต้นอยู่ใต้ดินอย่างเพิ่มเติมคุณครูให้ดูนะคะก็จะมีมันฝรั่งค่ะแล้วได้เห็นมันฝรั่งไหมใครชอบทานมันฝรั่งบ้างเฟรนฟรายอะไรอย่างนี้เห็นไหมคะมันฝรั่งต่อไปขิงค่ะนักเรียนขิงนี่ช่วยได้หลายเรื่องนะลูกรักษาโรคก็ได้นะคะทานแล้วมีประโยชน์ค่ะหอมหัวใหญ่ที่เรารับประทานเนี่ยค่ะก็เป็นเราทานส่วนที่เป็นลําต้นนะคะและมีลําต้นอยู่ใต้ดินนั่นเองค่ะต่อมานะคะนักเรียนหน้าที่ของลําต้นที่ทําหน้าที่ในการสะสมอาหารนะคะที่คุณครูได้พูดไปเมื่อกี้นะคะก็จะมีเผือกมีแห้วจีนมีขิงมีมันฝรั่งนะคะนักเรียนดูไว้นะลูกคุณครูมีแบบฝึกหัดให้ทําท้ายบทด้วยนะคะนักเรียนค่ะวันนี้นะคะคุณครูนะคะได้สอนเรื่องหน้าที่ของรากและลําต้นและส่วนรากที่ทําหน้าที่ในการสะสมอาหารมีอะไรบ้างคะมีผักกาดมีแครอทแล้วก็คุณครูก็ได้สอนเรื่องลําต้นใช่ไหมคะลําต้นที่ทําหน้าที่ในการสะสมอาหารและส่วนประกอบของลําต้นนั้นมีอะไรบ้างนะคะที่เราได้เรียนไปส่วนประกอบของลําต้นนะคะจะมีข้อมีป้องและก็มีตาวันนี้คุณครูนะคะฝากให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดนะคะท้ายที่อยู่ใน
กระดาษที่ทางโรงเรียนได้แจกใบเอกสารนะคะให้นักเรียนทําค่ะมีอยู่กี่ข้อคะ10ข้อนะคะนักเรียนได้ลงมือทําอย่างอันแรกเลยค่ะพืชมีโครงสร้างภายนอกได้แก่อะไรบ้างคุณครูพูดไปแล้วพืชมีโครงสร้างภายนอกได้แก่รากลําต้นใบดอกผลและเมล็ดหรือเปล่านะให้นักเรียนได้ลองศึกษานะคะนักเรียนค่ะถ้าใครนะคะฟังไม่ทันหรือว่ายังไม่เข้าใจนักเรียนสามารถย้อนกลับไปฟังคลิปใหม่ได้นะคะเพราะว่าเราลงใน YouTube ค่ะเราสามารถกดไปฟังย้อนฟังได้หลายๆรอบนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งใบนะคะอ๋อคุณครูขอโทษค่ะมีแค่8ข้อค่ะคุณครูจำผิดนะลูกในข้อที่7นะคะ6 7 8นะคะก็ให้นักเรียนทำให้เสร็จอย่างสมบูรณ์นะคะวันนี้นะคะคุณครูขอขอบคุณมากค่ะที่นักเรียนตั้งใจเรียนกับคุณครูกุ๊กไก่เป็นอย่างดีค่ะแล้วเราเดี๋ยวเราพบกันในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ